สวัสดีครับสำหรับแนวทางที่ผมให้ความรู้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะความรู้ในการเรียนรู้ในเรื่องของการดูวงจรไดอะแกรมแล้วก็จุดวัดไฟต่างๆบนภาพบอร์ดบนวันคลิกสื่อเว้าชี้มีคำอธิบายสื่อเมาส์คลิกไดอะแกรมและเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้อะไรหลายอย่างคำว่ายังไม่รู้ในที่นี้ก็คือยังไม่รู้ว่ามีสื่อดีๆอะไรหรือว่ามีอะไรดีๆในสื่อที่ผมทำขึ้นมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนฮะอันนี้ผมกำลังเปิดวงจรของ iPhone 12กับ12 Pro อยู่ก็ไม่ได้ทำเฉพาะรุ่นนี้นะทำหลายรุ่นเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างนะสำหรับท่านที่พอจะมีความรู้เรื่องการดูวงจรนะก็สามารถที่จะไล่หาเส้นทางของวงจรได้ด้วยตนเองนะเช่นไฟหลัก VDD main อ่ะไฟตั้งแต่ VBAT VDD main VDD boot ไปจนถึงพวกบัคคอยนะไฟบัคไฟ LDO รวมทั้งข้ามไปภาคเบสแบนก็จะมีพวกไฟ SMPS หรือไฟ LDO ในส่วน SMPS นะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางไฟอีกมากมายปลีกย่อยนะครับคือถ้าคนที่รู้เนี่ยรู้วงจรมีประสบการณ์เขาสามารถหารายละเอียดต่างๆได้ไม่ยุ่งยากนะครับแต่นะผมก็พยายามซัพพอร์ตเรื่องสื่ออย่างนี้ก็คือวงจรของ iPhone 12 Pro กับ12 Pro Max ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ197หน้านะแล้วก็ภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นไดอะแกรมนะผมยกตัวอย่างนะครับว่ามีหลายคนยังไม่รู้เช่นเอาเมาส์ไปอันนี้เป็นไฟล์ PDF ก่อนนะครับอันนี้นะแล้วเอาเมาส์ไปชี้ที่เส้นทางไฟผมยกตัวอย่างนะไฟล์ VDD main ซึ่งVDD main เนี่ยก็จะเป็นจุดกำเนิดของวงจรปลายทางมากมายเลยนะเพียงแค่นำเมาส์ไปชี้นะก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาชี้ที่ชื่อ VDD main ก็จะมีปรากฏป๊อปอัพขึ้นมานะถ้าเราคลิก1ครั้งเนี่ยคลิกตรงไฟชื่อไฟล์ VDD main ในไฟล์ PDF นะครับก็จะวิ่งหรือลิงก์เข้ามาในวันคลิกในเส้นทางไฟของ VDD main เลยอันนี้ก็จะเป็น VDD main ของไฟ iPhone 12หรือสมมุติว่าเราจะ copy ชื่อ PP VDD main นะเราจะ copy ชื่อนี้นะPP VDD mainผมก็ปีชื่อนี้ขึ้นมาแล้วชื่อนี้ก็จะปรากฏอยู่ในช่องค้นหาแล้วก็คือก็ปีจากตรงนี้ก็จะถูกนำมาวางไว้ในช่องค้นหาทีนี้ถ้าเราคลิกนะครับคลิกชื่อ PP VDD main นะแถบเหล่านี้แถบคุมเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปใน VDD main ทุกๆเส้นทางแม้แต่ในเส้นทางของไฟที่วิ่งเข้าไปนะครับ VDD main เนี่ยจะวิ่งเข้าไปในหน้าของวงจรเยอะมากนะครับเราก็สามารถที่จะนำเมาส์มาชี้ที่บริเวณตรงตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกนะมาเอาเมาส์มาชี้นะฮะเห็นไหมก็จะปรากฏป๊อปอัพขึ้นมาตรงจุดนี้ถ้าเราอยากรู้นะว่าไฟนี้เนี่ยไปไหนนะครับก็คลิก1ครั้งก็จะวิ่งเข้าไปในวันคลิกจุดที่เป็นจุดวัดไฟในวันคลิกนะเราจะเห็นไฟที่วิ่งเข้าไปใต้ขาของ IC แต่ละตัวนะครับที่เป็นไฟ VDD main วิ่งผ่านคลิกต่อไปนะครับเนี่ยไฟนี้ใช่ไหมเส้นทางไหนก็แล้วแต่ที่เป็นชื่อ VDD main ที่เราคลิกค้นหานะมันก็จะวิ่งเข้าไปในวันคลิกซึ่งก็จะเป็นจุดวัดไฟถ้าเราคลิกใน iPhone 12ก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟใน iPhone 12คลิกเข้าไปใน13
นะหรือคลิกเข้าไปใน12 Pro Max ก็จะวิ่งเข้าไปจุดวัดไฟใน iPhone ตามรุ่นที่เราต้องการเรียนรู้แล้วก็นำไปวิเคราะห์หรือว่านำไปใช้งานจริงโอเคเดี๋ยวผมลองคลิกดูอย่างนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้นะฮะเห็นไหมเอาเมาส์ไปชี้ตรงจุดนี้พอคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในวันคลิกเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยผมก็ทำเพิ่มขึ้นมานะฮะก็คือทำลิงก์ในวงจรขึ้นมาให้คลิกเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอีกมากมายอย่างไฟพวกไฟบัคนะครับเนี่ยบัคสูงนะซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นกระแสสูงที่จ่ายกับ CPU เนี่ยเราเมาส์มาชี้ที่ไฟที่ชื่อ PP CPU P Core เส้นนี้นะครับเนี่ยพอคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปจุดวัดไฟในไฟบัคในวันคลิกโดยทันทีเลยนะซึ่งก็จะทำให้เราได้เรียนรู้เส้นทางไฟอย่างละเอียดแล้วก็ยังมีสื่อที่ซัพพอร์ตเช่นไดแกรมนะวงจรนะครับวิดีโอซัพพอร์ตที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้อย่างละเอียดที่ผมอธิบายเรื่องราวของไฟแต่ละเส้นทางอันนี้ผมกำลังพูดถึงไฟที่นะครับไฟที่เป็นที่เราเอาเมาส์มาชี้ในไฟล์ PDF นะครับหรือวงจรนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของวงจรหรือไดแกรมนะฮะเอาเมาส์มาชี้เนี่ยก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อให้เราคลิกต่อได้อย่างไฟ LDO 5เนี่ยเป็นไฟเลี้ยงแนนนะฮะเอาเมาส์มาชี้ก็จะถ้าไม่ชี้นะฮะมันก็จะเป็นแค่ลูกเป็นแถบแบบนี้เป็นลูกศรหรือเป็นเคอร์เซอร์แบบนี้นะแต่พอเราเมาส์ไปชี้เนี่ยนะฮะมันจะปรากฏป๊อปอัพขึ้นมานะลองคลิกหนึ่งครั้งนะครับ LDO 5พอคลิกปุ๊บอันนี้ก็จะวิ่งเข้าไปใน LDO 5ในวันคลิกของ iPhone 12เลยซึ่งก็จะเป็นไฟเลี้ยงแนนว่าแฟตเมมโมรีนั่นเองอันนี้คือเงื่อนไขของไฟล์ PDF หรือภาคเบสแบนนะภาคเบสแบนเนี่ยก็สำคัญไม่น้อยเลยเอาเมาส์มาชี้ที่SMPS 1กับ6เนี่ยนะนะฮะตรงเส้นทางนี้พอเราคลิกต้องบอกก่อนนะอันนี้คนละอย่างกับเมาส์ชี้มีคำเมาส์คลิกไดแกรมเนาะอันนี้คนละอย่างกันอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะสำหรับคนที่แบบได้เรียนรู้วงจรแล้วอยากจะไปต่อเองหรืออยากจะได้อะไรที่มันสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับก็ผมยกตัวอย่างนะอันนี้เป็น SMPS 1กับ6นะคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยนะนี่ก็จะวิ่งเข้าไปใน SMPS 1กับ6ซึ่งก็จะเป็นไฟที่จ่ายจาก CPU IC Power Baseband เพื่อจ่ายกับ CPU Baseband โดยตรงอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเท่านี้นะครับหรือ SMPS 2นะตอนนี้นะขณะนี้เนี่ยผมกำลังเปิดไฟล์ PDF อยู่PDF อยู่นะครับซึ่งก็แน่นอน PDF ก็สามารถค้นหา copy ชื่อหรือรหัสอุปกรณ์ได้ทุกตัวนะครับ copy ชื่อหรือรหัสอุปกรณ์ได้ทุกตัวที่เราอยากจะค้นหาเนาะอันนี้พอคลิกตอบก็จะวิ่งเข้าไปในวงจรแต่ว่าอันนี้มันก็จะลิงก์ไปในวันคลิกด้วยนะครับผมยกตัวอย่าง SMPS 3นะครับพอคลิกปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟใน SMPS 3นี่ก็จะเป็นรายละเอียดแล้วก็ยังมีวิดีโอให้เราได้ดูนะวิดีโอพอเข้ามาในวันคลิกแล้วได้ดูวิดีโอได้ดูไดแกรมได้ดูจุดวัดไฟตรงจุดโพพอยต์หรือวงจรที่ตัดต่อเฉพาะเส้นทางไฟนี้อย่างละเอียดนี่คือเงื่อนไขของการเข้ามาใช้สื่อวันคลิกไม่ใช่เฉพาะแค่วิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟอย่างเดียวเนาะก็ใช้ช่องทางนี้ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกได้นะฮะอันนี้เป็นไดแกรมนะครับอันนี้เป็นไดแกรมซึ่งแน่นอนเนาะไดแกรมไม่ใช่เฉพาะฐานไม่ใช่เฉพาะไดแกรมอย่างเดียวนะฮะมันจะเป็นทั้งวงจรทั้งไดแกรมอะไรต่างๆด้วยนะอ่ะผมยกตัวอย่างเนาะอีกจุดนึงอ่ะสมมติเราอยากจะ copy L3350ตรงนี้
ตรงนี้ก็ยังสามารถ copy รหัสอุปกรณ์บนไดแกรมได้นะพอคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมันให้มันจะวิ่งไปที่ L3350 อันนี้วิ่งเข้าไปในบอร์ดจริงเลยนะคลิกอีกหนึ่งครั้งมันก็จะวิ่งเข้าไปในตำแหน่งของ layout นะ layout มันก็จะเป็นภาพไดแกรมที่เป็นกราฟิกนะก็จะได้ประโยชน์อีกแบบนึงนะครับภาพกราฟิกเนี่ยบางทีบนบอร์ดจริงอาจจะมีกาวเคลือบอยู่แล้วเรามองไม่เห็นอุปกรณ์รอบข้างที่อยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยภาพแบบนี้ก็จะช่วยให้เรามองเห็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆนะอ่ะหรือคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปในตำแหน่งของ L บนวงจรจริงนะคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะสิ้นสุดการค้นหาก็จะกลับวนกลับมาคลิกใหม่ได้ท้ายแล้วก็จะวิ่งมาบนภาพกราฟิกนะเลยเอาบนภาพกราฟิกวิ่งมาบนบอร์ดจริงแล้ววิ่งเข้าไปบนไดอะแกรมนะชื่อของไฟก็เช่นเดียวกันนะครับชื่อของไฟอย่างไฟเส้นนี้ก็ copy ได้นะ copy บนไดแกรมก็ได้นะครับสื่อเหล่านี้ผมทำมาตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกๆจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับรวมทั้งใน MacBook อะไรต่างๆด้วยนะเราก็สามารถ copy ชื่อวิ่งเข้าไปในวงจรจะย่อขยายหรือจะค้นหาหรือแม้แต่อุปกรณ์ตัวเล็กๆนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะเช่น C3371เนี่ยเราก็ copy ได้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะก็ copy ได้ไม่ยุ่งยากครับแค่ใช้คำสั่ง copy กับวางแค่นั้นเองลองดูนะเดี๋ยวมันก็จะวิ่งเข้าไปบนบอร์ดจริงนะครับ C3371ก็จะเห็นตำแหน่งของ C บนบอร์ดจริงบนเลเยอร์คู่นะครับเพราะว่าไฟล์จะมีขนาดใหญ่ท้ายก็จะไปจบบนตำแหน่งอุปกรณ์บนบอร์ดหรือเราจะ copy อุปกรณ์บนบอร์ดแล้วอยากรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ในกลุ่มไหนใช่ไหมอันนี้ก็คือ4371สุดท้ายแล้วเราก็ copy จากรหัสอุปกรณ์บนวงจรวิ่งเข้ามาบนบอร์ดจริงนะผมยกตัวอย่างตัวนะ R33 3300ตัวนี้นะตัวนี้ก็สามารถรู้ได้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในภาคใดอันนี้ก็ copy มาก็จะวิ่งมาในบนบอร์ดจริงบนบอร์ดกราฟิกก่อนนะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะวิ่งเข้าไปในวงจรได้รู้ว่า R3300เนี่ยนะมันอยู่ตรงเส้นทางไหนอยู่ในรูมหรือห้องของกลุ่ม PMU หรือ R ตัวนี้มีผลเกี่ยวกับ IC Power อะไรพวกนี้นะก็นี่ก็คือวงจรสำหรับคนที่อยากจะได้วงจรเพื่อค้นหานะไม่ว่าจะเป็นเอาเมาส์ไปชี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ค้นหาได้หมดนะครับคือวงจรก็ยังสามารถค้นหาเมาส์ชี้มีคำอธิบายอะไรต่างๆหรือคลิกเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกได้ก็อย่างยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยยกตัวอย่างจุดหนึ่งนะเช่นนี้ PP CPU P core นะเอาเมาส์ไปชี้นะก็สามารถคลิกบนวงจรนะครับนี่เป็นวงจรที่เป็นไฟล์ PDF คลิกปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปในวันคลิกเลยคือไม่ว่าคุณจะคลิกตรงไหนในวงจรในไดอะแกรมนะหรือในสื่อเรียกว่าเมาส์ชี้มีคำอธิบายเมาส์คลิกไดอะแกรมในไฟล์ PDF ทุกอย่างมันจะลิงก์เข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกทั้งหมดนะเราได้เห็นสภาพบอร์ดจริงอะไรต่างๆรวมทั้งกลับมาที่ปุ่มเอ็กซ์ต้ามาดูไดแกรมมีวงจรมีวิดีโอที่อธิบายเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับนี่คือคนที่เข้ามาในวันคลิกจะได้ประโยชน์เหล่านี้ได้ประโยชน์ทั้งความรู้แล้วได้นำไปวิเคราะห์อาการเสียโดยที่สามารถหาได้ทันท่วงทีทันเวลาในการที่จะประเมินงานซ่อมซึ่งบางครั้งอาจจะอยู่ตรงหน้าเราพอดี
นะครับอ่ะสื่ออื่นๆต่อเนาะสำหรับคนที่มีสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับอยากจะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เส้นทางไฟต่างๆนะซึ่งบางครั้งมือใหม่ก็อาจจะยังไม่มีความชำนาญนะวันคลิกก็ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าเราก็ทำในรุ่นต่างๆนะไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่เราคลิกเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเส้นทางไฟอันนี้เป็นเรียงลำดับเป็นซีเควนซ์ลำดับของไฟเลยนะให้รู้เลยว่าที่มาที่ไปของไฟแต่ละเส้นมาจากไหนอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งนะก่อนที่ผมจะข้ามไปอย่างยกตัวอย่างนะครับในพวกภาคเบสแบนพวกนี้เนี่ยพวกไฟพวกนี้ก็เอาเมาส์ไปชี้ใน SMPS ต่างๆได้นะครับรวมทั้งเส้นทางที่อยู่ในวงจรก็คลิกได้นะคือทั้งชื่อของไฟในวงจรชื่อของไฟในไดแกรมพวกนี้เนี่ยคลิกปุ๊บมันวิ่งเข้าไปในวันคลิกเลยนะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามีหลายคนไม่รู้ว่าผมได้ทำสิ่งนี้ไว้นะส่วนจุดสุดท้ายนะครับนะสุดท้ายที่จะมาพรีเซนต์กันในคืนนี้เนาะก็คือเรื่องของเมาส์ชี้มีคำอธิบายต่างๆนะไม่ว่าเส้นทางไฟไหนหรือเราอยากจะเอาเมาส์ไปชี้บนอุปกรณ์นะครับที่อยากรู้ว่าหน้าที่ของอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยอยู่ส่วนไหนอยู่จุดไหนของภาคใดอยู่ภาคใดเนาะอยู่ถ้าอยู่ในภาคเบสแบนก็จะอยู่ตรงไหนก็จะมีกรอบสีแดงล้อมอยู่นะครับจะได้รู้ว่ามันอยู่ในส่วนไหนมีทําหน้าที่อะไรต่างๆนะพวกนี้ครับหรืออินดักเตอร์คอยล์ที่เราเห็นพวกนี้นะฮะพวกนี้เนี่ยเอาเมาส์ไปชี้บนแอลนะไม่ว่าจะเป็นไฟบัคหรือ SMPS เนี่ยพวกนี้คลิก1ครั้งนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปในวันคลิกเลยอันนี้คือจะได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของการเรียนรู้สื่ออุปกรณ์ตัวอันนี้ผมคลิกมาแล้วมันวิ่งเข้ามาในวันคลิกแล้วอุปกรณ์ตัวไหนที่เราไม่รู้จักไม่เคยแกะบอร์ดแล้วพอต้องแกะบอร์ดแล้วอยากจะรู้หน้าที่ทำการทำงานหรือคอนเนคเตอร์ต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะนำเมาส์ไปชี้แล้วมีคำอธิบายทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทุกๆเม็ดนะครับทุกๆเม็ดที่เป็น IC หรือว่าพวกอุปกรณ์ที่เป็น Passive ตัวไหนที่เป็น Passive คำว่า Passive คือตัวนั้นน่ะไม่มีไฟเลี้ยงนะตัวไหนเห็นไหมจากหัวข้อหนึ่งที่ผมกำหนดไว้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็น Passive ไม่มีไฟเลี้ยงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวไหนที่ไม่มีไฟเลี้ยงนะครับอุปกรณ์ตัวไหนที่ไม่มีไฟเลี้ยงอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยจะไม่เสียด้วยไฟนะอุปกรณ์ตัวนั้นจะไม่เสียด้วยเงื่อนไขของไฟนะมีหลายตัวนะครับที่เป็นอุปกรณ์พาสซีฟแล้วไม่มีไฟเลี้ยงเนี่ยพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์พาสซีฟแล้วบางทีเราเห็นอุปกรณ์เนี่ยเราไม่ได้ยก IC ตัวอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมาบางทีเรายังคิดว่ามันคือ IC แต่บางทีมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นแค่แบนพาสฟิลเตอร์หรือยอมให้พวกความถี่ต่างๆผ่านได้เท่านั้นเป็นอุปกรณ์ไม่มีไฟเลี้ยงเขาเรียกว่าอุปกรณ์พาสซีฟแต่ถ้าอุปกรณ์ที่มีไฟเลี้ยงนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เรียกว่าอุปกรณ์แอคทีฟนะครับอย่างขาคอนเนคเตอร์เนี่ยถ้ามีไฟเลี้ยงเห็นมันก็จะมีแถบสีแดงกำกับไว้ว่าเส้นคอนเนคเตอร์นี้มีไฟเข้าไป5เส้นคอนเนคเตอร์นี้มีไฟเข้าไป8เส้นนะคอนเนคเตอร์นี้มีไฟเข้าไป6เส้นคอนเนคเตอร์นี้มีไฟ4เส้นคอนเนคเตอร์นี้มีไฟ5เส้นเข้าไปคอนเนคเตอร์นี้มีไฟ7เส้นอะไรนี่เราไม่ได้แค่เห็นภาพบอร์ดอย่างเดียวถึงบอร์ดอยู่ตรงหน้าเราก็ยังรู้หน้าที่การทำงานอุปกรณ์จุดไหนที่แบบมันเกิดเป็นมีการซ่อมเกิดขึ้นเช่นอุปกรณ์ตัวนี้ในกลุ่มนี้นะปรากฏว่ามีการซ่อมเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะมันทำหน้าที่จ่ายไฟไปเลี้ยงทัดเพราะมีหน้าทำไมทัดถึงทำงานไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมีรอยตำหนิของการซ่อมหรือเผอิญว่าอุปกรณ์ตรงนี้มันโดนคาบน้ำพอดีเนาะอย่างน้อยเราได้รู้ทันท่วงทีเลยว่าเฮ้ยอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันมีผลกับอะไรซึ่งบางทีก็อาจจะตรงกับลูกค้าแจ้งมาพอดีก็ได้นี่ก็คือเงื่อนไขของสื่อเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังมีสื่อที่เรียกว่าเมาส์คลิกไดแกรมอันนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะเราสามารถไล่เส้นทางไฟทุกเส้น
เส้นเอาเมาส์ชี้ตรงไหนแถบมันขึ้นมาตรงไหนตรงนั้นเราคลิกเข้าไปในลิงก์เข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกเลยนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะเพราะผมทำโปรหนึ่งเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับ108110บาทได้ใช้สื่อเหล่านี้ถึง10เดือนเลย8เดือนเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอยากจะยอมจ่ายแพงถ้าสนใจก็หลังจากนี้ไปก็ปีละพันแล้วล่ะครับก็ประมาณนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนผมทำทุกรุ่นเลยนะครับทุกเมาส์ชี้มีคำอธิบายเนี่ยแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่ๆแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะพวก13 Pro Max ก็จะนำเสนอให้กับคนที่เข้ามาใช้บริการสื่อเหล่านี้ด้วยโอเคเนาะพวกนี้นอกจากเอาเมาส์ไปชี้มีคำอธิบายเนาะคลิกเข้าไปเนี่ยนะแถบไหนที่มันมีภาพปรากฏคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปในวันคลิกเลยเนาะแน่นอนพอวิ่งเข้าไปในวันคลิกเรายังได้ดูเรื่องของไดแกรมเอาไซต์บอร์ดตำแหน่งจุดวัดไฟตรงด้านนอกวงจรหรือว่าวิดีโอบางไฟเนี่ยมีถึง3กลุ่มวิดีโอที่เราต้องเรียนรู้กันก็ประมาณนี้เนาะแม้แต่อุปกรณ์เราก็ยังบอกหน้าที่ว่า IC แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบางตัวนะฮะบางคนต้องขออนุญาตนะไม่รู้จักจริงๆเห็นบนบอร์ดรู้ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมสีดำก็รู้ว่ามันคือ IC แต่ไม่รู้หน้าที่นะไม่รู้หน้าที่เพราะฉะนั้นทุกๆอย่างนะครับผมทำไว้รองรับหมดแล้วนะแล้วการันตีว่าสื่อเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับมีผมคนเดียวที่ทำในรูปแบบแบบนี้เนาะโอเคนะฮะนี่ก็ขออนุญาตโปรโมทแล้วกันอาจจะมาขัดจังหวะเวลาหรือเหมือนกับได้เปิดโลกทัศน์ใหม่นิดนึงเนาะสำหรับคนที่จะเข้ามาอยู่ในวงการนี้โอเคครับไม่รบกวนเวลาแล้วนะครับขอบคุณครับติดตามชมอะไรดีๆที่ผมนำเสนอในคราวต่อไปนะครับสวัสดีครับ